ไปดูที่จังหวัดสงขลากันนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามีคนที่เขาทําอาชีพเก็บของเก่าขายเนี่ย mm. เขากำลังจะกลับอยู่แล้วนะแต่บังเอิญหันไปเจอกองผ้า mm. ก็เลยไปเปิดดูพอเปิดปุ๊บพังอ่ะเลยฮนะ mm. เพราะว่าไปเจอเท้าคนแล้วปรากฏว่ามีศพอยู่ถึงสศพ หนึ่งในสามเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าด้วยนะครับพอเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาดูสิ่งที่เหมือนกันทั้งสามศพก็คือว่าที่ข้อมือเนี่ยมีเชือกสีแดงผูกอยู่ซึ่งตรงนี้เขาจะรู้กันว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติที่กําลังจะถูกส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านจึงสันนิษฐานว่านี่คือศพชาวเมียนมาที่เป็นเหยื่อของขบวนการค้าแรงงานนี่แหละครับที่เกิดเหตุนะครับเป็นป่าละเมาะอยู่ข้างทางที่ถนนลบบุรีราเมศบ้านท่าทอน ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาจริงๆตรงนี้มันเป็นที่รกร้างนะจะมีขยะถูกออกมาทิ้งไว้เป็นจํานวนมากเลยก็เลยทําให้ชาวบ้านที่เขามีอาชีพเก็บของเก่าขายเนี่ยมาเจอชาวบ้านเขามาเจอศพเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ากําลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านอยู่ละแต่บังเอิญหันไปเห็นกองผ้าอยู่ก็เลยลงรถไปเปิดดูเปิดมาก็โอ้โหเต็มๆเท้ามนุษย์ครับรู้เลยว่านั่นคือศพก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันไปเนี่ยนะเขาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นศพผู้ชายวัยกลางคนอายุประมาณ30-40ถึงบเนี่ยสองศพและมีอีกหนึ่งศพเป็นวัยรุ่นชายอายุเนี่ยดูแล้วไม่เกิน18ปีทีนี้หนึ่งในสศพอย่างที่บอกว่าถูกมัดมือมัดเท้าไว้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะเขามาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วเขาก็เลยไปเจอกระเป๋าเป้ในเป้เนี่ยใส่เสื้อผ้ารองเท้าและ ขวดน้ําเยอะมากเหมือนเอาไว้เป็นสเสบียงซึ่งดูจากรูปการแล้วเสียชีวิตจากที่อื่นมาไม่ต่ํากว่า2วันนะครับแล้วเป็นการเอาศพที่เสียชีวิตจากที่อื่นเนี่ยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหยื่อของขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติครับเพราะว่าทั้งสศพในจุดที่เหมือนกันก็คือข้อมือจะมีเชือกสีแดงผูกไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเตรียมจะส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีการทะเละวิวาทและทําให้เสียชีวิตหรือไม่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในข่าวเวลาขนแรงงาน พวกนี้ผิดกฎหมายมาเนี่ยจะอัดกันแน่นจนหลายคนเสียชีวิตระหว่างเดินทางแล้วก็เลยถูกเอาศพมาทิ้งไหมทีนี้เขายังไปเจอร่องรอยของการพักแล้วก็เจอซองอาหารแห้งกับขวดน้ําตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนตํารวจภูทรภาค9ก้ากับตํารวจกองปราบปรามก็กําลังเร่งตรวจสอบอยู่เพื่อจะติดตามขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติอันนี้ครับเพราะเชื่อว่าอาจจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นี่แหละครับ